ไกลละดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับวันนี้มารีวิวเรื่องเดดพูลเดดพูลแต่ซึมเศร้าเพราะว่าเดดพูลโดนรถชนตายตายเหรอเดดพูลตายจริงเหรอสปอยเลยโดนรถชนก็แล้วแต่ก็แล้วแต่มึงเลยอ่ะไม่หรอกคือแต่ที่ซึมนี่ประสบการณ์ในโรงหนังเลยขอยกมาพูดตรงเนี้ยใช่เหมือนกันนิดสั้นคือเรื่องคือไปดูโรงหนังโรงนึงคือไปดูมาแล้วก็ดูได้ครึ่งเรื่องถือแม่งมีปัญหากับเทคนิคนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายจอลงจอเหลืองจอเหลืองเหี้ยอะไรจอดับจอดับเดี๋ยวดับดอยเงี้ยเหี้ยจับแหละไม่เจอสุดท้ายคือกูเนี่ยเซ็งตั้งใจอยากดูมาตั้งกี่ปีแล้วชอบมากชอบมากคือแบบรอมันมาตั้งนานแล้วคิดดูดิรอมาโอ้โหไอ้ยิมกูเมื่อคืนบอกโหตื่นเต้นแทบนอนไม่หลับเหมือนกันแต่สุดท้ายไอ้นี่มีความสุขฟินได้ดูสองรอบดูสองรอบเลยกูไอ้นี่ได้ดูทุกคนได้ดูดูหมดทุกคนดูครึ่งเรื่องเออนั่นแหละอุ้ยแล้วเขาก็ให้ตังค์คืนให้ตังค์คืนให้ตังค์คืนก็ดีนะที่ยังรับผิดชอบขอบคุณมากยังไงก็ดูแลหน่อยเรื่องเครื่องใช้นุ่งใช้นังเราติเพื่อก่อนเนาะจะได้ไม่ไปเกิดความเดือดร้อนนี่กับคนอื่นอีกจริงๆถ้ามีเดดพูลผมมาแอบกูล้อเล่นอะไรเงี้ยสักครั้งคิดว่าเป็นหนังเล่นทำนั้นเลยวะแต่นี่ไม่หาไงไม่มีไงมีรูปด้วยถ่ายรูปด้วยตอนไฟดงไฟดับเป็นโรงยังไงว่าแบบเป็นโรงไม้สักหรือเป็นโรงแบบโรงแอร์โรงแอร์กันน้ำต้องฉีดฟอร์มาลีนไงอยู่กันกี่คนว่าโรงนั้นอ่ะคนเดียวก็แน่แล้วมึงห้ามกูอย่าให้กูให้กูบ้างถามเขารู้สึกก่อนใครดิรู้สึกไงเรื่องมันดูเรียบเรียบเรื่องค่อนข้างสแตนดาร์ดแต่ชอบอีชื่ออะไรหัวร้อนอีโรนนั่นน่ะในก้าวโซนิกที่เรียนบอยยาวเกียร์เป็นไรนะพูดไปสิโดยรวมแล้วพี่ให้แปดมึงให้คะแนนแล้วเหรอเดี๋ยวมึงไม่ถึงคนดูนี่ไม่ทันฟังเลยเลยทุกคนพร้อมเป็นทีมแล้วนะขอโทษครับคนอื่นบ้างใครก็ครับรู้สึกโอเคนะมันสมกับการรอแต่มันไม่เกินคาดเท่าไหร่ชอบมากเลยเย็ดทุกฤดูเย็ดทุกฤดูไม้ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายเลยคือคิดไปว่าเดดพูลจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทำได้อย่างที่คิดเท่านั้นเองคือคิดว่าดีไหมทำได้อย่างที่คิดเนี่ยค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีมีความคาดหวังส่วนตัวนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็เรียกว่าไม่ผิดหวังใช่ไม่ผิดหวังมันบอกกับกูที่มันพูดกันหลังไมค์ว่ามันคาดหวังอะไรมันบอกว่ามันอยากเห็นสแตนลีย์เนี่ยมาคุยกับเดดพูลนั่นไงเซอร์ไพรส์ไปแล้วไงไม่มีอ๋อไม่มีไม่ใช่ไม่รู้มันคาดหวังส่วนตัวว่าอยากเห็นคาดหวังอยากเห็นโอเคต้องเข้าใจก่อนดูครึ่งเรื่องไงไม่รู้เป็นที่นี่คนขับพารานอยด์นี่น้อยจริงคนขับพารานอยด์นี่น้อยมากยังไงใครต่อยพี่ชอบมาพี่ยังไงอย่างพี่เนี่ยรู้สึกว่าหนังมันโคตรมันดูง่ายใครก็ดูได้แต่เด็กไม่ควรดูวันนี้กูไปดูเจอแม่เด็กเต็มเลยกูสงสัยเฮ้ยเด็กตัวเล็กอ่ะแม่งนั่งอยู่ในบ้อนแบบมันมีควายด้วยนะเรื่องนี้โชว์หีโชว์สักพักหลังจากคือไม่โชว์ควายหรอกโชว์แบบนึกภาพไว้ว่าภาพเด็กคนนั้นลอยมาฉากที่เดดพูลแม่งเย็ดกับเมียมันนะก่อนที่กูเดินเข้าโรงมาเด็กมันยังแบบกินจบป๊อปคอร์นเลยสนุกสนานสักพักกูนึกหน้าเด็กคนนั้นไม่ออกเด็กเบ้าอ่ะเด็กเบ้าเธอเด็กแม่งควายตั้งแม่จะเป็นตาอีตาอาจจะเป็นแบบผู้ของก็ต้องหนังค่อนข้างมีเลทเนี่ยเข้าไปได้ไงจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปกับผู้ของหรือเปล่านี่เราไม่รู้พี่เพราะว่าถ้าเกิดเลท15บวก13บวก18บวกอันนี้ถ้ามีผู้ปกครองไปด้วยเข้าได้ตามกฎหมายแต่ถ้า20อ่ะมันเข้าไม่ได้เลยถ้ายิงไม่ถึงอันนี้มันเป็นกฎเอ้ยไม่ใช่เป็นเหมือนกับจุดผู้ปกครองอะไรประมาณนั้นจริงๆอ่ะกูแอบมองเห็นว่าที่เขาทํา15บวกเพราะอะไรมั้ยเขาพยายามดรอปมันดรอปภาษาดรอปอะไรลงอ่ะเวลาภาคให้มันดูแบบการมันซอฟลงอ่ะการให้เรทมันจะมีผลต่อการคัดกรองหนังที่จะออกไปด้วยแล้ว15บวกเนี่ยลูกค้าเยอะขึ้นด้วยพอ18บวกปุ๊บเนี่ยลูกค้ากูหายไปแล้วช่วงอายุนี้อะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นไปมันอยู่ที่การตลาดแต่พี่เข้าใจนะว่าไม่เกินคาดเป็นเรื่องเนื้อเรื่องใช่แต่พี่มองว่าตอนเนี้ยตัวละครเนี่ยเขาดีไซน์มาคือมันเด่นมากมันมีความเป็นตัวตัวเองสูงแล้วถ้าเรื่องมันเด่นเข้ามาอีกเนี่ยมันอาจจะไปกวนกับตัวละครแต่จริงๆเนี่ยผมชอบให้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันโอเคอยู่แล้วนะมันไม่จำเป็นต้องพิสดารเลยนะมันแบบมันขายตัวมันเองเนี่ยจากตัวฮีโร่ที่แบบไม่มีใครรู้จักอ่ะกะลีเท่าไหร่นะซื้อว่าเท่าไหร่เอาเช็คกันมันจะแบบโอ้โหขายตัวมาเช็คแบบแฟนเนี่ยมันขายตัวเองแฟนมันบอกเลยเนี่ยดูดิพอพูดถึงเรื่องขายตรงขายตัวกะลีทันทีคือคุณตั้งใจเล่นบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเท่าไหร่กะลีลอยเลยกะลียิ้มเหมือนกันมั้งนะ
จะสนุกเลยอะเรื่องเนี้ยจริงๆผมไม่ได้อยากให้มันเป็นมากกว่านี้มันกำลังดีแล้วอะมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากมุกตลกอะไรของมันอะมันออกมาเองเราไม่ต้องไปคิดทุกมุกเลยทุกโมเมนต์ในหนังที่คาแรคเตอร์เดทพูลเป็นน่ะมันต้องเดทพูลเท่านั้นน่ะใช่แล้วมันออกมามันลอยๆมันเรื่อยๆมันไม่แบบว่าพอพูดแล้วก็ทิ้งให้เราตลกอ่ะนึกออกมั้ยมันไม่มีการแบบตึกโป๊ะนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะลอยไหลไปเลยไปเรื่อยๆอ่ะพูดไปเรื่อยๆธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของเดทพูลมันเป็นธรรมชาติคาแรคเตอร์มันชัดเจนจริงๆคุณมีอยู่ใช่แล้วเมื่อกี้ที่คุยกันก่อนหน้านี้ที่ยิมบอกว่ามันจะมีมุกเฉพาะแฟนมันแท้หรือว่าเป็นแฟนตัวจริงอะไรเงี้ยจะเข้าใจคือเป็นเรื่องแซวเรื่องบางทีคนไทยอาจจะไม่ค่อยเก็ตมุกพวกนี้ก็ได้อันนี้นิดนึงเหมือนมีบางมุกที่เราเอ้ยขำกิ๊กแต่ไอคนข้างๆเนี่ยเงียบกิ๊บเลยคือเราก็ขำอยู่คนเดียวเขาไม่รู้ไม่เก็ตบางทีเขาจะไม่เก็ตผมมองว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างทำให้เพื่อแฟนมันแท้พอสมควรเหมือนกันทำให้แฟนมาเวลอะไรเงี้ยตอบโจทย์พอสมควรถ้าไปดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มันค่อนข้างแม้กว่านี้อย่างการ์เดียนหรือแอนด์แมนอะไรเงี้ยคนมักจะแบบเก็ตง่ายอ่ะเออแบบเหมือนแอนด์แมนเนี่ยเลยถอยเหี้ยอะไรอ่ะเออคนมันก็แบบง่ายแล้วเออเพื่อใช่เพื่ออรรถรสนับถอยหลังเข้าสปอยดีกว่าใช่มาช่วยกันนับนะทุกคนพร้อมสี่สามสองไอสัตว์พร้อมเหี้ยเลยได้เลยเนี่ยเขาเรียกว่าโชว์ศักยภาพของทีมงานใช่ทีมงานมีความพร้อมทีมเวิร์กทีมเวิร์กมากทีมเวิร์กเอามาลุยกันเลยเรื่องต่อมีเรื่องไม่มีอัพเราพูดข้ามคาแรคเตอร์เลยไหมไม่เนื้อเรื่องจริงๆมันจะเกี่ยวกับออริจินของเดดพูลมันจะหลักมันจะเป็นที่มาของเดดพูลว่าเขามีพลังนี้ได้ไงเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือมันก็ตัวเวทสันเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องไปเข้าโปรแกรมอะไรสักอย่างที่แบบทำให้เขามีพลังเหมือนกับบูบลีนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดเขาเรียกว่าเกมไล่จับหมาแมวอะไรเงี้ยกับตัวผมชื่อเอเจกเดดพูลมันเคยเรียกว่าแฟนซิสใช่ไหมฟานซิสตัวฟานซิสเนี่ยมันก็มาจับแฟนมันไปแล้วมันก็พยายามตามเอาแฟนกลับคืนมาแค่นั้นเองนี่แหละจบเรื่องแล้วจริงช่วงแรกเหมือนกันนะมันย้อนแบบตัดไปตัดมาเร็วนี้เพิ่งรีวิวใช่ๆกำลังจะพูดเลยว่าเนี่ยเปรียบเทียบได้เลยในช่วงต้นของเรื่องเนี่ยมันใช้วิธีที่คล้ายๆกับเรื่องอวสานโลกสวยใช้วิธีคล้ายๆกันเราเคยวิจารณ์ในภาษาโลกสวยว่ายังทำไม่ค่อยดีมาดูเรื่องนี้เขาใช้วิธีคล้ายกันเลยแต่เขาทำให้มันชัดเจนและมันดูดีกว่าช่วงจังหวะที่เขาเลือกที่จะกระโดดไปอ่ะมันโอเคที่มองว่าอย่างนี้คืออันเนี้ยเขาโฟกัสถูกจุดคือเขาเลือกจะโฟกัสที่สถานการณ์ปัจจุบันก่อนเอาปัจจุบันเป็นหลักก่อนแต่ว่าไอ้ย้อนอดีตเนี่ยมันมาเรื่อยๆเหมือนกันแต่มันจะมาแค่บางโมเมนต์เหมือนกับคนเวลานึกถึงโมเมนต์นั้นของเราอ่ะคุณจะรู้ไหมว่าผมเคยผ่านโมเมนต์นี้แล้วฟูบมันจะเป็นอารมณ์นั้นอ่ะไม่ได้แบบว่าเหมือนตัดสองเส้นแล้วแม่งมาคัดสลับเฉยๆอะไรเงี้ยไม่ใช่งั้นแต่มันมีจุดที่มันสลับมานิดเดียวนะมันมีแค่ต้นที่ไอเจมดูถึงแค่นั้นเองเออไอเจมดูถึงนั่นแหละย้อนเสร็จพอดีนั่นแหละที่มึงดูจบย้อนเสร็จพอดีคือทุกคนรู้จักได้ดูปั๊บคือหลังจากนั้นไม่มีแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเรื่องหลักแล้วการไล่ล่ากูดูแค่องค์หนึ่งเออประมาณนั้นมึงดูแค่รู้จักแล้วนั่นแหละแค่รู้จักได้ปูเท่านั้นเองตอนแรกๆที่นั่งแท็กซี่ขึ้นมาเนี่ยเริ่มทำให้เรารู้อะเปิดฉากด้วยนั่งแท็กซี่เลยเริ่มทำให้เรารู้จากตัวละครเนี่ยแล้วมีเคลียร์กล้องต้องมีอะไรบ้างได้ป่ะใช่เราจะเริ่มแบบงงๆไปเรื่อยๆว่าตัวไอ้เหี้ยนี่มันทำอะไรของมันวะอะไรเงี้ยมีแบบซนไงหยิบของฝรั่งสะบัดไปติดกล้องแล้วก็หยิบออกอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วมันก็เริ่มจากตรงนั้นแหละผมมองว่าเฮ้ยทำดีหลักๆของไอ้เรื่องเหี้ยนี่นอกจากแอคชั่นมันมีโรแมนติกมึงยังรู้ไม่ถึงไม่จะบอกว่าเป็นโรแมนติกที่ตอนสุดท้ายทำถึงแต่ตอนแรกอะที่ได้ดูมันก็รู้แหละว่าช่วงแรกๆอะมันเป็นเกี่ยวกับการแบบเออพระเอกนั่นเองรักกันอะไรเงี้ยเออพี่รู้สึกสนุกนะช่วงนั้นอะพี่รู้สึกแบบไหลไปเลยอะเออมันไหลดีนะเราจะลืมไปเลยว่าเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราหลุดไปกับหนังเลยช่วงโมเมนต์นั้นนะช่วงโมเมนต์เนี้ยมันเป็นอะไรที่ตอนสุดท้ายอะมันกลับมารวมกันแล้วมันโอเคมันเป็นไอเดียใหญ่ของเรื่องเลยนะไอโรแมนต์เนี้ยเออสุดท้ายเนี้ยมันเกี่ยวกับโรแมนต์นี่แหละมีไอ้ฟานซิสขู่จะเย็บปากเลยมึงไม่อยู่พูดมึงเย็บปากเลยละประมาณนั้นมันมีแบบว่าหยอดไปนิดหยอดไปยาแล้วก็มันมีอันเนี้ยไอ้ช็อตพวกเนี้ยที่ตอนไปทำซูเปอร์สแลปสเลปแล้วสแลปทวีสแลปน้ำลายเตือนน้ำลายขอช่วงนี้เป็นที่อะไรพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเออไม่ปกติก็ไม่รู้เรื่องนะนั่นแหละมันก็จะมีคำหนึ่งที่ชอบมากเลยนะผักติดฟันมันหยอดแบบงงๆเลยแล้วไปดูจริงๆนะแล้วไอ้เนี้ยก็ไป
จริงชอบนะแบบตอนหลังมันพูดอีกทีนะพูดอีกทีพูดอีกทีเฮียจริงจริงแล้วจริงจังด้วยจริงจังกว่าเดิมด้วยเฮียนั่นบอกกูไม่เชื่อมึงแล้วก็โดยรวมเรื่องก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเรื่องไม่มีอะไรไปดูเดทพูลอ่ะดูคาแรคเตอร์เขาสนุกไหมสนุกคาแรคเตอร์เลยไหมเอาเดทพูลแหละพูลแหละก็ต้องเดทพูลเดทพีพูดดิเดทพีตัวละครก็เดทพูลทำออกมาได้น่าสนใจสามารถเวียพูดชั้นเรียนเลยก็ทำออกมาได้ดีก็คือมันสามารถคุยกับคนดูได้ใช่ป่ะใช่แต่อยากให้มันอธิบายเหตุผลนะว่าทำไมมันถึงพูดได้ว่าทำไมถึงคุยกับคนดูได้ในการ์ตูนมันก็น่าจะบอกนะไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีอยู่มาถึงต้องพูดเลยอันนี้ขอเดาส่วนตัวว่าอาจจะเป็นความตั้งใจของสตันลีมั้งไม่ใช่สตันลีไม่ใช่ล็อบไลเฟลคนเขียนสตันลีนี่เขาไม่ได้เขียนเขาเป็นคนดีไซน์ไม่ได้ดีไม่เกี่ยวอะไรครับไม่เกี่ยวเกี่ยวอะไรกับเรดพูลเลยเขาเป็นคนสร้างเพราะว่าเจ้าของมาวิลถ้าตีความเองคิดว่ามันโดนทรมานจนมันหลุดไปแล้วอ่ะใช่มันบ้ามันหลุดไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอ่ะเขาเคยพูดประมาณว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมันตอนที่มันเข้าตัวพี่นั่นอารมณ์เหมือนรับสารแล้วมันมีสารเยอะเลยข้างในตัวเยอะแยะมันเลยแบบข้างในมันบ้ารับไปเยอะมันบ้ามันก็เลยเขาเลยคิดว่ามันพูดคนเดียวอย่างเงี้ยคนในเรื่องนะคนในเรื่องใช่ใช่คิดว่ามึงพูดคนเดียวกันเนี่ยอะไรเงี้ยมีฉากที่ไอ้โคโรซัสไงโคโรซัสอ่ะก็เลยบอกมึงพูดคนเดียวกันเนี่ยกูได้ยินแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยพูดอะไรอ่ะอะไรประมาณนั้นนั่นแหละเอาทามตัวเดทพูลเนี่ยมีชอบแบบมุกชอบมุกไหนที่สุดที่แบบกล้าสุดก็น่าจะไอ้เลวิสันเป็นอะไรที่อย่างเงี้ยอย่างที่พูดถ้าคนไม่เคยดูเทพเค้นมันจะรู้ไหมใช่ไหมถ้าไม่เคยดูเรียนนิสันมาก่อนเนี่ยมีมุกไอ้อะไรนะที่ตกลงใครจะเล่นกันแน่ระหว่างสจวตหรือว่าเจมส์คาร์บอยแล้วเดทพูลบอกว่านี่กูจะต้องไปเจอไอ้ศาสตราจารย์หัวโล้นใช่ไหมสรุปแมคคาร์บอยหรือว่าสจวตเล่นพูดอย่างนี้ถ้าไม่รู้คือถ้าไม่รู้ชื่อคนแสดงเนี่ยเราก็ไม่เก็ทมุกเขาอ๋อใช่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 คอลอสัสไอ้หัวผู้หญิงหัวเทียนในคาตัวนิกในตัวเฮดมันก็ยังแบบทีมาว่ะนั่นแหละมันก็มีรีแอคแบบอะไรงงพูดไอ้ตัวผู้หญิงที่มันตัวเตี้ยๆแต่ชื่อยาวๆอ่ะตัวเตี้ยๆแต่ชื่อยาวๆสิ่งที่ชอบสุดของเดทพูลนะตอนหลังแล้วอ่ะที่มันนอนแล้วมองหน้ากันนางเองนี่ไงที่เราทำเนี่ยมันนอนอยู่นะรู้ภาพว่าทุกอย่างแม่งก็แบบลอยผ่านหน้ามันฝุ่นฝนลอยผ่านหน้ามันปิดภาษาครับปิดไปก่อนปิดไปก่อนอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องพูดมึงปิดไปเลยสมมติว่ามีมุกไหนที่มันจะกระทบกูอะดังเจอใส่กูนิดนึงแล้วกูจะแบบปิดไปเลยแล้วก็สะกิดว่าอ๋อจบแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบแต่ทำนี้แล้วมันก็นึกภาพไปโชว์โมเมนต์นั่นแหละมันแบบว่าชอบถ้าถามเรื่องโมเมนต์ในปู่ใช่ไหมชอบชอบพาดีมันมีนี่นะพี่ตัวที่มันกระตุ้นโผล่เข้ามาใช่มันคืออะไรวะพี่ใครบอกไหมมันคืออะไรวะกระตุ้นอ่ะรู้จักไหมมันต้องการอะไรไม่พี่ไม่เก็ตเหมือนกันแต่มันน่าจะเป็นอารมณ์แบบคือเขาพยายามจะเหมือนกับมีเขาพยายามจะสื่อแบบในภาพในหัวของเดทพูลป่ะพยายามแบบสอนให้เห็นแบบถึงความทะเลนความอะไรของมันเดทพูลมันบอกว่าแบบทุกครั้งที่มันเห็นนางเองเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าโลกมันสดใสอ่ะมันพูดว่ามันเหมือนกับเห็นเธอครั้งแรกอ่ะใช่แล้วไอ้นั้นมันโดยเฉพาะเห็นมันท้ายแล้วมันใช่เลยนะเอาง่ายๆคือไม่ต้องเดทพูลหรอกกูก็คิดเมียงโคตรน่าเย็ดเลยอ่ะจริงมานั่งแทนนี่ดูจบแล้วดูไม่จบครับไม่มีใครบอกอะไรนี่ยังพูดท้ายเรื่องอยู่แต่จริงๆพวกเนี้ยมันไหลอย่างนี้ว่ามุกทุกเกือบทุกมุกอ่ะไหลจนคุณแบบอาจจะพลาดอะไรไปก็ได้มันเป็นอย่างนี้ถ้าดูรอบแรกอาจจะพลาดตัวเดทพูลมันเล่นมุกแบบไม่ร้อยคุณตกอ่ะใช่เล่นไปเลยเหมือนหนังอดัมก็ดีหนังอะไรก็ดีเนี่ยมันเล่นแล้วมันจะมีจังหวะแบบใช่เรื่องนี้ค่อนข้างไหลไปเรื่อยจริงๆผมมาดูรอบสองนี่ความรู้สึกเฮ้ยมุกนี้กูพลาดว่ะอะไรเงี้ยมีเรฟเฟอเรนซ์ค่อนข้างเยอะพอสมควรเป็นอีกเรื่องนึงที่พี่อาจจะดูหลายรอบเลยไปดูชอบตัวมันตัวพูดถึงนางเอกนิดนางเอกแต่เราอยากรู้เขาเคยผ่านเรื่องอะไรมาก่อนไหมเขาผ่านเป็นซีรีส์ซะส่วนใหญ่ซีรีส์กอธแฮมอะไรพวกนั้นตอนแรกบ้าแฟดอะไรเงี้ยแต่ผมสั้นยังไม่ค่อยน่าเย็ดเท่าไหร่เดินมาสักแป๊บผมยาวเฮียพอเย็ดมันทุกลูกดูแม่งผมยาวมากเขามันบอกไงว่าอะไรนะคุณทำได้นานแค่ไหนอ่ะบอกว่าอะไรนะสักปีมีอะไรตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนมึงเงี้ยตีนมีวันสิอดมีสิอดไม่เอาไม่เอา
ีนอ่ะมีอะไรที่นอกจากเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์ไม่ได้ชอบกับนางเอกเนี่ยเอาจริงกูก็เห็นแค่มันเซ็กซ์กันนะพีคสุดพีคสุดในนี้แหละเจ็บมากเลยพีคสุดอ๋อที่เดียวนั่นเลยชอบกูแค่นี้แหละแล้วกูแค่นี้แหละเออตรงนี้งานเป็นทีมแล้วผมซื้อมากเลยนะไอความสัมพันธ์เนี่ยใครๆรู้เออจังหวะดีเว้ยอันนี้ใช้ได้ว่ะแท็กแบบไม่ได้ขายซื้อไปเขาเตือนแท็กไงเขาเล่นแบบนี้ก็ได้ด้วยจะบอกว่าผมซื้อความสัมพันธ์เนี่ยคือกูมองว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นบางทีอ่ะเขามักจะให้นางเอกเป็นแบบเป็นผู้หญิงอินโนเซนต์นึกออกไหมเออแบบไม่รู้เหี้ยอะไรแล้วพระเอกก็มาช่วยแต่เรื่องนี้เป็นผู้หญิงก็ผ่านมาพอสมควรใช่เขาก็มีอดีตของเขาอ่ะเออแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับคือกูเชื่อว่ามันรักกันจริงเคมีด้วยแหละบางทีเคมีอาจจะช่วยเคมีมันถูกกันนะเออเคมีถูกมากเลยสองตัวเนี้ยเออนั่นแหละแล้วก็ไปตัวอื่นไหมตัวนี่ก็สนิททีเน็ตวอยเอฟจับผู้หญิงตัวเล็กเชื่อยาวเออมันจะมีคนเดียวอะตัวเล็กเชื่อยาวพลังคืออะไรนี่พี่ไม่รู้ไงพลังมันคือแบบระเบิดงี้ป่ะจริงๆพลังมันจะเกี่ยวกับพลังจิตเห็นรู้สึกว่าจริงๆในการ์ตูนมันไม่ใช่แบบนี้ 100% ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่แบบนี้อันนี้เขาออกแนวว่าเขาดัดแปลงขึ้นมาแต่ผมว่าไม่มีปัญหาเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ตัวหลักอะไรขนาดนั้นอ่ะไม่ได้มีผลกระทบรุนแรงไม่อารมณ์ประมาณว่าไอ้นี่กล้าทบเหยียดแม่ช่างหัวแม่ชื่อไม่กล้าสู้อะไรกับเบเดเทเลยว่าตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กเนี่ยมันไม่ใช่วูบอลีนอ่ะมึงเปลี่ยนมันก็ไม่เป็นไรอ่ะใช่ไม่ใช่ตัวใหญ่เป็นโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์วูบอลีนอะไรเงี้ยอะไรงั้นมีใครชอบไหมโอ้ยกูจะชอบยังไงแล้วมันอีโนนั่นเดียวเองอีโนชอบจริงเหรอมันดูก็แบบมันก็น่าอีกแบบนึงมันตันดีอ่ะโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะแต่นางตกมุกดีนะเฮ้ยนางตกมุกดีแบบตอนเลิกกระสุนอ่ะใช่ที่กระสุนหายที่ลืมไอ้กิมมิกลืมกระสุนเนี่ยมันเป็นกิมมิกที่ง่ายง่ายคือมันง่ายซะจนแบบเราไม่คิดว่ามึงจะเล่นอ่ะเก็ตไหมมันง่ายซะแบบมึงเล่นเหรอมึงเล่นด้วยเหรอมุกแบบนี้ลืมกระสุนแล้วลืมกระสุนเนี่ยแม่งทิ้งอยู่พักนึงอ่ะก็ขยี้ก็พูดไปถึงตัวนั้นไหมตัวขับแท็กซี่ตัวขับแท็กซี่อ่ะโดฟินเตอร์เลยบรรทุกไม่ทันอีกแล้วมันก็ไม่ทันอีกแล้วมันจะมีช่วงที่แบบว่าตอนหลังนั้นที่มาส่งนะไอตัวขับแท็กซี่มาอีกเหรอตอนหลังมาอีกเหรอมาอีกโอ้โหตอนพี่ว่าพี่ไอตอนหลังที่มันพูดว่าแบบให้ไปฆ่าเฮ้ยอะไรดีด้วยพี่ไม่ได้คาดเดาว่ามึงจะไปจบตรงไหนวะไอกระเป๋ากระสุนเนี่ยมึงจะไปจบที่เอามาให้ไหมหรือยังไงสุดท้ายจบที่รถชนจบอย่างนี้รถชนข้างหลังแล้วไอตัวบัตรทูไม่ร้องชนโอ้ไม่ต้องเห็นหน้าไม่ร้องอยู่ข้างในรู้เลยว่ามึงโดนอะไรแล้วโคโลซัสมีใครชอบโคโลซัสไหมโคโลซัสพี่ชอบโมเมนต์ตอนหลังอีกแหละชอบไม่ตอนที่เป็นลมผมแล้วมันจะมีตอนหลังเดดพูลพูดถึงเรื่องตอนนั้นแล้วโคโลซัสบวกอ่ะอ๋อเขาเรียกบิวมันบิวเหมือนเป็นแบบโมเมนต์ของความเป็นเฮโรอีอารมณ์แบบฮีโร่พูดแบบว่ามึงต้องทำดีอะไรเนี่ยชีวิตมึงมี4ครั้ง 4-5 ครั้งเท่านั้นในชีวิตที่มึงจะเป็นฮีโร่อะไรเนี่ยไม่คุณไม่จำเป็นต้องแปลงฟันแล้วเป็นฮีโร่ไปทำงานแล้วเป็นหลังไม่พูดไม่เหมือนเดดพูลมันรำคาญอ่ะเรายังรู้สึกเลยว่ามันรำคาญแต่นี่ผมเชื่อเดดพูลมึงไม่ยิงแล้วล่ะแม่โคโลซัสแม่พูดใหญ่มากพูดใหญ่อารมณ์เหมือนแม่แม่ยัชดาไรมากมาเลยพี่ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่พี่รู้สึกว่าค่อนข้างรำคาญโคโลซัสแล้วแล้วมึงพูดนานกว่านี้กูรำคาญมากเลยตอนนี้คือเดดพูลก็ยืนจ่องเนี่ยโคโลซัสก็พูดแหละเหมือนกับว่ามึงพอที่เหรอพูดไม่ทันไม่ได้ไปไหนเลยพูดไม่ทันจบแม่ยิงปั้งเลย4-5ครั้งขอเป็นครั้งหน้าแล้วกันไม่นับครั้งนี้อะไรเงี้ยแม่โคโลซัสแม่บวกแตกเลยเหมือนกับทำอะไรลงไปมีตัวอื่นไหมตัวร้ายตัวร้ายคิดว่าไงที่เป็นมันเซ็ตแต่ตลกที่มันเป็นเหมือนกับแดร์ล็อกประจำตัวมันเหมือนกันไออะไรอ่ะกูชื่ออะไรกูชื่ออะไรกูชื่ออะไรค่อนข้างย้ำนะเป็นแดร์ล็อกที่แบบว่ากูชื่ออะไรมึงพูดมาดิกูชื่ออะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรเออเนี่ยกำลังจะถามว่าเขาย้ำให้ได้ว่าเขาชื่อเพื่ออะไรใช่อารมณ์เหมือนมุกหรืออะไรสักอย่างไอ้เหี้ยเนี่ยสิ่งที่กูเข้าใจนะเท่าที่กูดูถึงนะเออว่ามันแหละรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ชอบชื่อมันหรอไม่อันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเหมือนอารมณ์มันมีอยู่พูด
คำหนึ่งที่มันพูดมาว่ามันชอบความท้าทายแล้วมันอารมณ์เหมือนแบบว่ามันท้าทายเดทพูอ่ะมึงพูดชื่อกูดิพูดชื่อกูดิเนี่ยแล้วกูก็ใช่ไหมมันก็สู้กันเกือบทั้งเรื่องนะว่าไปมึงพูดชื่อกูดิอะไรเงี้ยมึงต้องจำกูอะไรประมาณนั้นสุดท้ายแม่งไอ้เหี้ยเอาศพไปเรียงมันชื่ออะไรเงี้ยเอาศพไปเรียงมันชื่อฟานซิสเลยใช่ไหมไปไหนดอกแล้วไอ้เหี้ยไม่มีใครบล็อกกูเลยไอ้เหี้ยนี่อารมณ์แบบยับปุ๊บยับปุ๊บยับพูดถึงตัวละครในฟันอะไรอันแจ็คอะไรชื่ออะไรไอ้แจ็คพี่ชอบโมเมนต์ที่ถ้าถามพี่นะสำหรับตัวละครตัวนี้นะพี่ชอบโมเมนต์ที่ช่วงต้นเรื่องที่อยู่กับตัวเดดพูลพี่ว่าตรงโมเมนต์นั้นมันเห็นคาแรคเตอร์เขาได้แสดงบทบาทเยอะที่สุดจริงๆผมว่าแสดงดีนะพูดว่าแสดงดีนะไอ้คนเนี้ยมันดูมีความน่าเกรงขามที่แบบมึงไม่แคร์อะไรมันมีพลังมันพลังคือไม่รู้สึกพลังคือด้านชาแล้วเดดพูลแม่งแซวแล้วไหมด้านชาจริงเหรอด้านชาเลยเหรอไอ้เหี้ยก็ยักหน้าเบาๆเหมือนแบบอารมณ์มันด้านชาแล้วทั้งเรื่องจะรู้ว่าแม่งสู้กันอารมณ์ไอเดนพูแม่งก็ขาดนู่นขาดนี่ไปก็ไม่เป็นไรฝาเลยวะฝาไอกรอบล้อรถมั้งล่อนรับนะมึงไม่รู้สึกเกียร์อะไรไม่รู้สึกเกียร์อะไรยิ้มอย่างเดียวเฮ้ยผมว่าแสดงดีผมว่าแสดงดีคนนี้เขาแสดงเรื่องทางสปอนเตอร์ภาคใหม่ภาคสี่อ๋อเป็นทางสปอนเตอร์คนใหม่เหรอเออคนไอ้เชี่ยนี่แหละแสดงก็ดีเลยมาเรื่องนี้แสดงดีเป็นอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมเอออย่างนี้ดีกว่ามึงจะแสดงนำมึงมาเป็นตัวร้ายเป็นตัวร้อนอาจจะเกิดกว่าอาจจะได้อะไรมากกว่ามีใครมีพูดถึงใครไหมสตาลีไม่พูดถึงสตาลีเป็นดีเจอยู่ในบาร์เปื้องผ้าเป็นอะไรที่แบบว่าคือมันโยมแล้วเพื่อตลกอ่ะมันตลกแบบไม่เมคเซนส์อะไรเลยอ่ะไม่จำเป็นเออไม่จำเป็นที่อะไรเลยแล้วแฟนเซอร์วิสเป็นแฟนเซอร์วิสสแตนลีย์มาอุ้ยสแตนลีย์อะไรอย่างเงี้ยสแตนลีย์เคยก็เป็นอีกแฟนตัวไอ้ไม้บอกว่ามันมีความคาดหวังเกี่ยวกับสแตนลีย์เออว่าไงผมคิดว่าเหมือนกับเดดพูลมันรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นหนังอ่ะใช่มันก็มันรู้อยู่ว่ามันอยู่ในหนังมันก็ควรจะรู้ว่าสแตนลีย์คือสแตนลีย์ป่ะวะมันก็แบบเฮ้ยไอ้เหี้ยสแตนลีย์นี่หว่าเลยผมอยากเห็นอย่างเงี้ยมันจะพีกกว่ามั้ยถ้าสมมุติเดดพูลเห็นสแตนลีย์ในฉากแล้วแม่งทักสแตนลีย์น่าจะพีกกว่านี้มั้ยพีกแน่นอนแต่เนี่ยผมมองว่าสแตนลีย์เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นของแถมไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามีก็ดีไปเทคนิคหน่อยพี่ท็อปมีอะไรอยากพูดเกี่ยวกับเทคนิคพูดถึงซีนเปิดนั่นทีดียับเลยตอนในอินโทรใช่ไหมคิดว่าดีไหมสวยไหมพี่มองว่าในมาตรฐานระดับของหนังซูเปอร์ฮีโร่มันก็ควรต้องได้แบบนี้แหละแต่ผมจะบอกก่อนว่าเดนพูเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มีบัดเจ็ตน้อยที่สุดน้อยมากนะมันแซวอยู่แซวตัวเองอยู่ว่ากว่ามันจะทำหนังของมันได้เนี่ยมันผ่านเหี้ยอะไรมาเยอะมากใช่11ปีเนาะตั้งแต่มีบูเบลินออริจินอ่ะมันพยายามจะทำเดดพูลมาเป็น11ปีอ่ะแล้วเขาให้ทุนมันมา50ล้านปกติแม่งหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมักจะ150-200 50ล้านสำหรับหนังซูเปอร์ฮีโร่ไม่น้อยนะไม่อยู่นี่เขาถือว่าเขาเซฟเลยสุดยอดสำหรับกูอ่ะเป็นหนังทุนเล็กหนังเกรด B เลยก็ได้นะว่าไปพูดถึงตัวโคโลซัสนี่พี่ก๊อฟคิดว่าไงตัวโคโลซัสโคโลซัสนี่เขาใช้วิธีการทำเป็นพาร์ติเคิลไหมเป็นเมคอัพน่าจะเป็น GD ทั้งตัวไม่ว่าเพราะว่าอันนี้รู้สึกจะมีรูปเบื้องหลังอยู่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีแอคเตอร์แสดงโคโลซัสเนี่ยให้สีเดียวเป็นตัว CG อย่างเดียวเลยอ๋อถ้าโคโลซัสเป็น CG แสดงว่ามีคนเล่นมาร์คเป็นจริงใช่มีคนเล่นมาร์คเหมือนพวกกรูดอารมณ์เหมือนกรูดอันนี้ไงกำลังจะพูดว่าเห็นภาพเบื้องหลังอยู่มันจะมีเป็นคนใส่ชุดแล้วก็เป็นดอกแค่นั้นเองแต่คือตัวคนให้เสียงไม่ได้แสดงไม่ได้เหมือนภาพถ้าอย่างนั้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็น motion capture ใช่ไอคนที่เล่นเนี่ยเป็นไกด์เฉยๆไกด์เพื่อให้ GD คนที่ทำเป็นเขาไปรู้ว่าตัวโคโลซัสต้องเป็นยังไงแล้วมันเป็นไกด์ให้นักแสดงด้วยคิดว่าเป็นโอ้แต่โอเคนะทำมาได้ดีโอเคนะในตัวโคโลซัสอย่างเดียวนะโอเคทำได้ดีผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูแบบถอดมาจากคอมิกพอสมควรในตัวโคโลซัสเนี่ยดูแบบเขาเรียกว่ามันทูมากมีที่เอาใจแฟนมากดูภาพเก่าๆอ่ะโคโลซัสจะดูแบบเป็นคนมากกว่านี้หน่อยไอ้ภาพเนี้ยมันดูถอดมาจากนู่นเลยตัวแม่งโคตรใหญ่อ่ะไปเทียบกับไอ้เหี้ยในก้าโซนิกไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งตัวใหญ่มากซึ่งจริงๆโคโลซัสในคอมิกมันตัวใหญ่เนี่ยพูดอีกอย่างนึงถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันคือใช้ motion capture แล้วเป็น 3D ล้วนอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าตัวละครตัวเนี้ยที่เป็น 3D เนี่ยจะซีเรียสต่อการหยิบจับอะไรในฉากพอสมควรเพราะว่าการที่ตัวละครที่เป็น 3D เนี่ยไปหยิบจับอะไรที่อยู่ในฉากมันจะมีผลต่อการทำงานแบบแค่ไปหยิบจานอย่างเงี้ยมันจะมีผลที่ส่งทอดไปเยอะมากทั้งเรื่องถ่ายเรื่องโพสเรื่องตัดต่อเรื่องแท็กเรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยส่งผลกระทบจะพูดว่ามันทำได้ดีทำมาได้ดีถ้าพูดถึงกรีนสกรีนทุกคนน่าจะรู้จักแต่โลโตสโคปเอาง่ายๆพูดเห็นภาพมันคือไดคัทแต่มันเป็นไดคัทของวิดีโอพูดเห็นง่ายชาวบ้าน
ไดคัทคืออะไรไดคัทคือสมมติมึงอยากจะตัดบรรยากาศออกเอาง่ายๆให้เหลือแต่คนถ้าถ่ายกรีนสกรีนก็คือคีย์ง่ายๆถูกไหมแต่ถ้าไดคัทก็คือไดคัทข้างหลังออกอะไรเงี้ยเป็นเรื่องนั้นแต่ว่างานเนี้ยใช้โรโตสโคปเยอะเพราะว่าเห็นชื่อเอ็นเครดิตและเห็นทีมงานมันมีซีจีนี่อย่างนึงซีจีตาเดดพูลหน้าเดดพูลตรงนั้นซีจีนะจริงๆเขาจ้องตาเป็นรูไว้แล้วเขาไปใส่ CG ดีล่ะไม่ใช่แค่ที่เขานั่นแหละจะสังเกตว่าตามันจะมีคิ้วขยับอะไรเงี้ยคิ้วขยับจริงๆใส่หน้ากากมันทำงั้นไม่ได้ใช่กำลังจะทักจะถามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าเห็นตามันจะมีแบบขาวๆใช่ไหมใช่มันมีจี๊ดตาโตบ้างเพราะว่าในคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนมันเป็นอย่างนี้จริงใช่เป็นนี้ให้ใครก่อนกันมาใครก่อนพี่พีก่อนพี่ให้แล้วพี่ให้แล้วแปดไอพี่ให้ไปแล้วแปดแทนมึงให้กันแน่นอนโอ้ยไม่จบไม่จบพี่ท็อปไปไหนพี่ให้ไหนก็ได้คือที่พี่จะให้เนี่ยบอกเลยว่าเนื้อเรื่องที่บอกมันไม่ดีอะไรแต่พอมันเป็นเดดพูลอ่ะมันจึงมองว่ากลมกล่อมแล้วมันสนุกถ้าพูดถึงหนังซูเปอร์ฮีโร่ของ Fox นะพี่รู้สึกมันไม่ได้โจ๊กหรือไม่ตลกไม่สุดเท่านี้ไม่เคยตลกเท่านี้มาก่อนเออ Fox อ่ะดีกว่า Fantastic Four เยอะโอ้ยยับเลยขนาดกูดูครึ่งเรื่องกูยังสนุกเลยดูโฟร์ถุนเยอะกว่ามั้ย150ล้านขมคอเลยแล้วนี่อ่ะเนี่ยคือสภาพว่าฟ็อกเนี่ยมึงต้องคิดใหม่อ่ะคิดใหม่เอาทุนมาให้ไอ้เนี่ยคิดใหม่ทำได้ดีกว่านี่คิดใหม่สุดท้ายเดี๋ยวพี่ให้ 8.5 คะแนนสนุกให้ 8.5 เพราะว่าคือมันไม่ได้ต้องการที่จะให้ปรับให้เรื่องมันดีขึ้นเพื่อให้เป็น 9.5 แต่ 8.5 พี่มองว่าสำหรับเดดพูลมันคือเดดพูลแล้วมันสนุกผมเรื่องนี้ชอบจริงๆใครจะรู้ว่าผมเป็นค่อนข้างเป็นติ่งมาเวลเป็นติ่งมาเวลพอสมควรเหมือนกันเรื่องนี้ผมว่ามันตลกในระดับนึงแต่ส่วนที่มันขายอย่างที่ว่าเดดพูลอีกส่วนนึงที่ผมชอบคือเรื่องโรแมนติกผมว่ามันเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชอบเรื่องนี้พี่ว่ามันควรจะต้องมีนะถ้ามันไม่มีมันจะกลายเป็นตลกปกฮาเลอร์เทอร์เปื่อยๆใช่มันจะเลอะทันทีเรื่องนี้มันมีหัวใจอยู่แล้วผมชอบอีกอย่างนึงคือเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ค่อนข้างรู้ตัวเองว่ากูต้องการอะไรกูอยากได้อย่างเงี้ยมันทำให้แฟนอ่ะทำให้แฟนดูจริงๆอ่ะกูเอางี้เลยเอาสนุกเดียวเลยกูไม่พยายามมีอะไรที่มันมากมายกว่านี้ซึ่งถูกจุดประสงค์ของมันแล้วมุกบางมุกที่อาจจะฝืนๆหน่อยบางมุกอะไรเงี้ยบางทีเราไม่เก็ตด้วยแหละหรืออะไรแม้แต่พี่ว่ามองว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าคือมันเหมือนกราฟที่ขึ้นลงใช่พี่มันก็กำลังดีเป็นช่วงจังหวะเออเป็นช่วงจังหวะอันนี้ผมเลยให้ที่ 8.5 เหมือนกันมันคือพี่มองว่าคะแนนเนี่ยคือมันเป็นท่าทางที่ส่วนตัวแล้วพี่มองว่าตัวเดดพูลเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครที่สมบูรณ์แบบใช่แล้วมันหนังอ่ะมันไม่ใช่หนังที่สมบูรณ์แบบ 100% แต่สุดท้ายมันสนุกใช่มันคือเดดพูลอ่ะพี่ชอบมีอะไรจ๊ะอ๋อเมื่อกี้นิดนึงพูดถึงเรื่องในโรงหนังนิดนึงมันไม่ใช่ประสบการณ์หรอกแต่ว่าจะพูดว่าวันนี้เป็นวันที่11แล้วพี่รอบ4โมงเย็นวันนั้นทำไมต้องทำปากกันด้วยแล้วฟังเรื่องดิคือแบบว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยวันนี้เป็นเหี้ยอะไรต้องแบบว่ามาดูหนังแล้วแม่งดันมาดันแลดันใครนมคือกูมายืนรอดูเดทโอ้โห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 นี่มันก็ดูเดทดูไปก่อนดิแล้วที่สำคัญคือเดินเข้าโรงหนังเนี่ยระหว่างที่เดินเข้ามาแล้วก็ขัดสักพักเดินไปเห็นหางตาแล้วเช็ดแม่นมมึงสะท้อนแสงมากเลยโอ้โห45องศาฟ๊อบมึงทาอะไรมาเนี่ยอุ้ยแววอ่ะแสงจากโรงหนังนี่แบบอันนี้แบบบิ้งอ่ะที่มันมีแบบแล้วเราก็เดินผ่านแล้วก็โอ้โหโอ้โหมึงดันแล้วมึงใส่สั้นมากกี่คนอ่ะลูก3 2 3คนประมาณใส่เหมือนกันหมดเลยลูกคือเห็นเลยเป็นลูกเลยเป็นเนินกูเดินผ่านก็นึกภาพได้เราเดินผ่านแล้วก็พยายามหลบแต่เก้าอี้ใกล้ๆมันหลบไม่ได้แล้วอะไรได้อะไรไม่หรอกแต่ว่าแค่นี้แต่งเที่นั่งลงมาเนี่ยที่นั่งดันเดินระวังหน่อยแล้วที่สำคัญระดับเป้าเราอ่ะมันจะพอดีคอเวลาเขาหันมาพูดอ่ะน้องลงมาเฮียได้อีกได้อีกมึงเอาไปถูคอยภาพเลยได้อีกไม่หรอกแต่ว่าอยากแค่เดียวไม่ได้แค่สงสัยเฉยๆว่าเฮ้ยเขาแต่งตัวแบบว่ามาดูหนังแล้วเนี่ยโรงหนังหนาวนะไม่หนาวหรือไงอันนี้แหละมึงเป็นห่วงเขาเป็นห่วงไม่ก็เขาหนาวไงปอดเลยบวมว่าถ้าเกิดเขามาดูเนี่ยแล้วเขาแบบ
ดูเทปนี้พอดีเขาบอกมึงเสือกอะไรเนี่ยเขาจะพิมพ์เฮ้ยเม้นเม้นอยากเห็นอยากเห็นถ้าเล่นก็มีโอกาสมากดมาเจอเผื่อแบบผ่านๆมาเจอก็นะคุยกันมาแวะคุยกันเออทักได้เหมือนวันนี้น้องก็มีน้องมาเจอหน้าโรงหนังอะไรก็ทักได้ทักมาใช่ใช่เซเลบเซเลบช่วงนี้คนดังมากเลยนะเซเลบรู้สึกว่ามีแต่คนทักเขาเยอะมากเลยอ่ะกูไม่มีเลยอ่ะพี่จิ๋งเฮ้ยพี่อุ้ยพี่ครับใครอ่ะคุ้นคุ้นนะเหมือนพี่ไข่วะพี่ไข่วะมึงไม่ต้องทักกูก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยกูก็เคยโดนนะทางเงี้ยพี่ครับโอ้โหพอจะมีเวลาสักห้านาทีไหมพี่คุยกูก็นึกว่ารู้จักติดต่อมาจากไหนจะขายโปรโมชั่นอะไรกูสักอย่างก็สุดท้ายแล้วไม้ครับฝากรายการนอนหนังหน่อยก็ใครที่ดูหนังรีวิวก็กดเข้าไปติดตามกันได้ที่ช่อง YouTube XC Entertainment หรือว่าแฟนเพจ Facebook XC Entertainment นะครับหรือว่าใครดูเดี๋ยวยังไม่จบมันยังไม่จบเลยว่าใครที่ดูแฟนเพจ XC Entertainment ก็กดเข้ามาได้ในลิงก์ YouTube นะครับของ XC Entertainment ครับผมด้วยนะบอกว่าไม่เป็นกูอ่ะปิดรายการมา20กว่าเทปไอ้เหี้ยเนี่ยพูดชัดกว่ากูเยอะกูทำรายการมา20กว่าเทปกูไม่เคยพูดเป็นอย่างนี้เลยจริงมันดีอ่ะมึงสังเกตดูตอนคุณระบายเนี่ยครับขอบคุณครับครับอีกหน่อยทุกคนจะไม่ดูพวกกูแล้วพอพวกนี้ออกเยอะๆป้าพวกกูจะค่อยๆออกมาทีละคนเพราะว่าคนดูบอกพวกมึงออกไปเถอะหน้าตาคนอื่นไอ้พวกมึง3ตัวเบื่อไรเหี้ยอะไรเงี้ยเสือกแล้วอะไรเงี้ยสักพักพวกกูเสือกแทนอะอันไหนลองทางนี้ครับปิดรายการครับก็ปิดรายการแล้วปิดแล้วเมื่อกี้ฝากแล้วนี่ปิดแล้วก็เอ้าไอ้เหี้ยอะไรกูเยอะกูงงแทนมันแล้วจะให้กูทำเอาก็พี่บอกปิดแล้วฝากแล้วอะไม่ต้องฝากอะไรก็บายเออเป็นรายการนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนมาสคอตรายการด้วยให้สาวๆเผื่อเลยว่านะเดี๋ยวครับรายการนี้มีสาวด้วยครับเออว่าพวกแม่งเห็นที่ไรมีแต่คุยไม่มีมีนะเออเฮ้ยมันเริ่มมีละเริ่มมีละไม่มีสาวไม่เป็นไรอยากมีแฟนคลับเป็นกระเทยมากจริงชอบเพศที่สามนอกจากจะอยากได้คนแคะมาเป็นทีมงานแล้วยังได้เพศที่สามมาเป็นคนแคะยังอยากได้อยู่ในชีวิตนี้ไม่เคยมีเพื่อนเป็นคนแคะอยากมีเพื่อนเป็นคนแคะแล้วถ้าว่าไปดูหนังสมมติชื่อไอ้โทมัสสมมติมีเพื่อนเป็นคนแคะฝรั่งโทมัสไปดูหนังขึ้นเอวกูป๊อดไปดูหนังกันตั๋วใบเดียวพอลงนั่งข้างหน้าเลยจริงอยากมีเพื่อนเป็นคนแคะจริงต้องเป็นคนแคะตกได้แกล้งได้ด้วยสมมติวันนึงไปคลิปพี่เลนวันนึงไปเดินสวนรถไฟไม่มานะเว้ยไปเดินสวนรถไฟเฮ้ยเนินนี่สวยว่ะมึงให้กูถีบตกเนินนี่หน่อยดิอะไรงี้พี่เจมจะหาเพื่อนจริงๆหรือจะหาเพื่อนระบายท็อปเฮ้ยเจอผิดคนแล้วโทษอู้แย่กูเกลียดกูแย่กูมากเลยอ่ะไอ้เหี้ยที่มันดูโคตรใส่แซ่บเลยนะบรรยากาศก็เปลี่ยนไปนะตั้งแต่มีพวกมึงเข้ามาพวกกูก็ดีขึ้นเยอะขอบคุณที่ติดตามพวกเราเมื่อกี้น้องไมค์พูดไปแล้วเรื่องดีเทลอะไรต่างๆกดไปกดลิงก์เนี่ยลิงก์ข้างๆเออมาที่หน้ามาเลยมีหน้าเออเนี่ยปิดพอดีเออใช่ปิดพอดีแล้วจะไม่เห็นละปิดหน้าเลยกดคลิกแถวนี้แหละเออกูเคยอ่านมิ้นอยู่มิ้นนึงไม่รู้ใครมิ้นมาประมาณว่าเขานั่งดูรายการเนี่ยแล้วแฟนเขาไม่ชอบที่กูดูใช่เขาบอกว่าดูรายการอะไรเนี่ยพูดหยาบตลอดเลยเขาบอกว่าต้องแอบดูเหมือนแอบดูหนังโป๊กจริงเหรอรายการพวกกูมันเป็นหนังโป๊ขนาดนั้นเลยเหรอให้เวลา5นาทีเอาคลิปนี้เรียกเมย์มาดูเดี๋ยวกูคุย5 นาทีเรียกมาใช่ไหมมาใช่ไหมมายังอ่ะมาแล้วมาแล้วพี่พูดเลยเฮ้ยพวกกูมันก็หยาบว่าวะเออเดี๋ยวได้ไม่มีประโยชน์เลยมันเป็นแค่เรื่องธรรมชาติที่เราแบบว่าอันเรียกว่าเหมือนเพื่อนคุยกันไงเออใช่เพื่อนคุยกันดูรายการเสแสร้งมาเยอะแล้วไม่ต้องเสแสร้งหนังเงี้ยจริงๆตรงๆมั้งดิเออรายการตรงๆดีๆแบบเนี้ยสปอนเซอร์ไม่คิดจะเข้าบ้างไงวะไม่ดูอะไรมองเม้งอ่ะเขาก็แยกตัวกันไปแล้วก็มาสปอนเซอร์ทางนี้สิเอออะไรบ็อกแอนด์เบิร์นอะไรเลยว่ารายการ Lab Is Now ของคุณหลุยส์นะหลุยส์เนโซอ่ะอยากไปออกแล้วไม่เป็นน่ะอยากไปออกเฉยไปทำอะไรก็ได้ชอบเออให้กูไปทำอะไรก็ได้อยากไปออก Lab Is Now The War Is On อยากไปผ่านโดรนที่บินอยากแบบออกแค่นี้ก็พอแล้วจริงขออีกอย่างนึงขอเดินเหมือนนักมวยปั้มมึงชอบดูมวยปั้มไงแล้วมันจะมีเดินเปิดตัวเดินเฮ้ยชอบอยากไปเดินรอบได้มั้ย
ขอแล้วนะขอแค่ไปเดินเฉยขอหลักขอหลักมึงจะขออะไรให้มันเป็นไปได้ไม่แล้วแล้วก็เป็นเบิร์นแล้วไม่เอาแล้วรู้สึกว่าของไอ้มันลี่มันลี่แล้วของกูเขาแล้วแหละของกูแล้วแหละไม่โฆษณาเยอะๆโฆษณาเยอะๆไปเอาผลิตภัณฑ์ออกรายการเนี่ยขายดีนะขายดีมาส่งมาเยอะๆนี่เมื่อก่อนถ้าดูเทปแรกอ่ะดูเทปแรกไอ้ที่นี่อ้วนมากเพราะว่าตอนเนี้ยเฮ้ยอันนี้เหรอไม่ได้บล็อกกันเบิร์นม็อกไม่มีตั๊กไม่มีแสดงนี่แหละลองสปอนเซอร์เข้ามาสิเผื่ออ้วนขึ้นเออนี่ยังมีหลายชีวิตได้เยอะมึงเรียกสปอนเซอร์ลดน้ำหนักแล้วบอกว่าเข้ามาสิจะได้อ้วนขึ้นคืออะไรวะเออว่ะแต่วันนี้มีคนเป็นเพื่อนแล้วกูมึนจริงเหรอวันเนี้ยเอาเป็นว่าเข้ามาสิเดี๋ยวกูจะอ้วนขึ้นอ่ะมึงเข้ามาตัวไหนก็ได้เดี๋ยวกูทำให้ได้หมดอ่ะช่วงนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวนึงกูเห็นโฆษณาแท็กกันเยอะไอ้ปากช่วยไม่ให้ฟันขบควยมันจะขายยังไงมีคนตกเก้าอี้กูชอบมันจะมีสโลแกนมันคือปัญหาจะหมดไปเรื่องฟันขบควยอะไรมันจะมีเครียดมากมันจะมีคนตัวนึงอะไรนะขายชุดนอนอ๋อเดี๋ยวมันโอ้เย็ดอะไรนะเย็ดทั้งวันเย็ดทั้งคืนถึงนอนแล้วก็บุกมาเย็ดอีกก่อนไปทำงานก็ยังเย็ดโคตรฮาร์ดเซลกูชอบไอ้ตกบุกมาเย็ดนี่แหละเชื่อไหมว่าเนี่ยไม่ไวรัลสุดๆแล้วมึงทำมาตรงเนี้ยไอ้ประโยคเนี้ยมึงแค่เปลี่ยนรูปชุดนอนไปเรื่อยๆมึงขายได้เลยยาวเนี่ยเขาเรียกสโลแกนมันขายแล้วไงการตลาดดีแล้วก่อนนอนก็เย็ดก่อนไปทำงานก็เย็ดกลางคืนนอนแล้วก็ปลุกขึ้นมาเย็ดชุดนอนไม่ได้นอนเห็นไหมเห็นไหมพวกเราขายของเก่งกันได้เออเห็นไหมพวกเราขายของเก่งกันได้ลองดูลองส่งเข้ามาขายดูรู้เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวพี่ทั้งสามคนก็จะใส่ชุดนอนให้ดูได้นะได้ยอมเอาแล้วแต่เลยยอมใส่ถ้ากูไม่เอาให้ยอมให้เข้ามาเถอะเข้ามาให้มันทำให้กูใส่ไอ้ปากกัดของกูสาธิตให้กูสาธิตไม่ได้เอาไปเข้าปากไม่ได้พูดก่อนถ้าสปอนเซอร์จะเข้าเดี๋ยวบอกเราก็จะใส่ขอสาธิตให้ฟังอันนี้ฟังอันนี้นะฟังอันนี้นะประดาแล้วปากไปทุกอย่างในความจังไรรวมอยู่ที่มึงคนเดียวขอบคุณครับไปจะกระเทือนผมนะไปไปเออ